มีไปกันไปน้องของเขตพื้นการมันนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่12ธันวาคมก็เริ่มนะครับเริ่มจัดงานแล้วก็ที่สามนะครับก็เริ่มเอามันนะฮะก็ใหญ่นะฮะก็เข้ามาร่วมสนุกกันในการประกวดกันก็มีอยู่3อย่างนะครับก็เป็นสาย BKM นะฮะแล้วก็เป็นสายของพี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับที่1ที่2ที่3สวัสดีพี่น้องก่อนวันนี้เอามาร่วมกี่รายการครับ5รายการ5รายการเต็มที่เลยนะวันนี้นะเต็มที่เลยวันนี้ตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับในบ้านเกษตรกรที่นำน่าสายพันธุ์นะฮะกี่ปีของเราหัวมันหรือว่าหัวมันใหญ่หลายปีนะมาเข้าร่วมแต่เราก็แล้วแต่คณะกรรมการจะตัดสินเลยสหกรณ์การเกษตรไม่เกี่ยวกับความของเรานะไม่เกี่ยวอันนี้เป็นสายโอเพ่นใครคิดว่าตัวเองใหญ่ก็เอามาร่วมก็คงจะสายพันธุ์นี้นะครับก็จะเป็นพันธุ์ที่ตลกขบขันแบบฮาๆไม่เน้นแบบมันไม่ซีเรียสการนะครับมาตรงนี้เป็นการได้ไม่ได้ก็จะอยู่เดียวกันเข้าตากรรมการได้ใช่นะก็จะได้มันสนุกสนานไม่ซีเรียสนะฮะปลูกแล้วมันไม่ขึ้นเดี๋ยวแล้วแต่กรรมการนะฮะแล้วก็ไฮไลท์ของงานก็จะเป็นสาย PKM ของเราเงียบง่ายไม่กันไม่เป็นสาย PKM นะฮะส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน6เดือนถึง6เดือนครึ่งเนื่องจากว่าทางสมาชิกสหกรณ์เพิ่งรับไปนะครับก็จะมีวันเดือนปิดพื้นที่แน่นอนก็ให้สมาชิกเอามาลุกสนุกกันที่แค่ที่สุดนะก็ส่วนไหนเป็นไงก็ติดตามกันไปครับวันนี้เนาะของไหนไหนทุกระดับหลายหลายสถานที่ของผู้ประกาศนะฮะในเมื่อเราฐานอาสามาเป็นผู้จัดการมันเราก็จัดงานตรงนี้ขึ้นให้กับเกษตรกรหรือว่าสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรนาบอกคำนะฮะได้เข้าร่วมสนุกขุดมันนำมันเข้ามาร่วมประกวดกันนะปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกนะเป็นปีแรกงานประกวดหัวมันใหญ่ของสหกรณ์การเกษตรนาบอกคำพัฒนาจังหวัดนะครับก็ถือว่าเราได้สถานที่เป็นลานสักนะร่มเย็นร่มรื่นนะถือว่าเย็นแบบธรรมชาติครับหลังจากประกวดหัวมันใหญ่เสร็จสิ้นนะบัตรเชิญบัตรกินเลี้ยงนะบัตรกินเลี้ยงสังสรรค์งานครบรอบ5ขวบนะงานจัดที่ทางผู้จัดการได้ประชุมกลุ่มนะรู้สึกว่าประเภทโอเพ่นเนี่ยมาเหนือเมฆเลยนะประเภทโอเพ่นเนี่ยโอ้โหมาเหนือเมฆเลยใหญ่ไม่นะแต่ที่โอ้โหดูหิวเนาะคนที่มีหัวน้อยมันจะเป็นน้อยหัวไม่ใจเลยก็ได้รอดกว่ารอดปีนี้ปีแรกปีนี้แล้วแกมาทีหลังเนี่ยถ้าแกมากดพวกกลับบ้านแล้วแหละพวกไม่เอาลงรถอ่ะไปเอาป้ายหมายเลขมาผูกมัดติดไว้ก่อนยิ่งกินหลังยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะได้รับของแก่ของแถมนะไม่มีอะไรหน้าตาดูเขาดีดีดูเขาลงทะเบียนเลยนะแจ้งลงทะเบียน